ของผมเนี่ยมีแค่กะเพราหมูสับไข่ดาว55นอกนั้นคุณสั่งนะ800งั้นของคุณเดี๋ยวค่อยโอนให้ผมนะสแกนหน่อยครับตอนรู้จักกันแรกๆฉันรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่ละเอียดอ่อนชอบคิดเล็กคิดน้อยโดยเฉพาะเรื่องเงินออนนี่ยานะขอบคุณค่ะทั้งหมด500บาทเมื่อกี้ผมโอนเงินให้คุณก่อนคุณอย่าลืมโอนเงินให้ผมนะได้ค่ะมาเดี๋ยวผมช่วยกดกดยอดเงินให้คุณละคุณใส่รหัสผ่านก็พอโอนเลยนะคะโอเคจ้ะทั้งหมด600บาทครับสแกนจ่ายนะคะได้ครับคุณพอดีว่าโทรศัพท์ฉันแบตหมดอ่ะคุณช่วยจ่ายฉันก่อนได้ไหมนี่เป็นสัญญากู้ยืมเงินคุณเซ็นชื่อตรงนี้ก็พอจ่ายค่าเสื้อผ้าให้ฉันแค่600ถึงกับต้องเขียนสัญญากู้ยืมเงินเลยเหรอเราเป็นแฟนกันนะผมว่ามันก็ไม่แปลกอ่ะทั้งหมดนี้ฉันไม่เอาแล้วค่ะเฮ้ยออนเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยออนเดี๋ยวก่อนสิออนออนออนนี่คุณเป็นไรเนี่ยทำนิสัยแบบนี้อีกแล้วนะพี่ทำแบบนี้มันจะเกินไปหน่อยตอนแรกฉันก็ยังพอรับได้ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเขาเป็นคนใช้เงินเป็นแล้วคนที่เป็นแฟนกันก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายหรือว่าซื้อของให้กันเสมอไปแต่เวลาซื้ออาหารเช้าเพิ่มไข่1ฟองเขาก็บอกให้ฉันจ่ายเงินเพิ่มฉันขอให้เขาแชร์เน็ตให้ฉันฉันก็ต้องช่วยเขาจ่ายค่าเน็ตขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาก็ต้องเติมน้ำมันคืนให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจนฉันไม่สามารถทนไม่ไหวแล้วตาออนหนังก็ฉายละไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนพี่ตาลนี่คุณซื้อตั๋วหนังแค่ใบเดียวเหรอเอ้าของคุณคุณก็ซื้อเองสิแต่หนังมันใกล้จะฉายแล้วนะแล้วอีกอย่างคุณก็จองล่วงหน้าตั้ง2วันน่ะถ้าให้ฉันไปซื้อตอนนี้เราก็ไม่ได้นั่งด้วยกันสิช่วยไม่ได้อ่ะคุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบออกเงินแทนใครก่อนอ่ะนี่คุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหมเราจะต้องหารกันทุกอย่างเลยใช่ไหมสรุปตอนนี้นี่เราเป็นแฟนกันหรือว่าเราเป็นอะไรกันแน่ออนนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่คุณจะโมโหทำไมเนี่ยที่ผ่านมาฉันไม่เคยขอร้องไม่เคยขออะไรคุณเลยเพราะฉันรู้ว่าเงินอ่ะกว่าจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายฉันเองก็เป็นคนทำงานเหมือนกันฉันรู้ว่ากว่าจะได้เงินมามันต้องเหนื่อยมากแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่เคยขออะไรคุณเลยแม้แต่วันครบรอบอ่ะแต่วันเกิดคุณวันสำคัญของคุณฉันตั้งใจซื้อของให้คุณทุกครั้งแล้วคุณล่ะของที่คุณซื้อให้ฉันแพงสุดนี่คงจะเป็นยางมัดผมที่คุณซื้อจากร้าน20แล้วมั้งออนการซื้อของขวัญเนี่ยมันสำคัญที่ใจไม่ใช่ราคาของขวัญมันวัดค่าของเงินได้ที่ไหนล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอถามคุณหน่อยนะถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกันขึ้นมาเกิดวันใดวันควรจะออกค่ารักษาให้ฉันไหมโอ้ยคุณก็ซื้อประกันสุขภาพไว้แล้วนี่จะมาใช้เงินผมอีกทำไมอ่ะคุณฟังฉันนะเราสองคนเป็นแฟนกันแต่ต้องมานั่งหารกันแม้กระทั่งน้ำขวดเดียวเนี่ยแบบนี้ฉันก็ไม่ไหวนะเว้ย
คนเราอ่ะมันต้องรู้จักเป็นฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายให้บ้างแต่คุณอ่ะไม่เคยทุ่มเทอะไรให้ฉันเลยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะฉันคิดว่าฉันอยู่คนเดียวยังดีกว่าถ้ามีแฟนแบบคุณอ่ะออนออนโถยอยู่คนเดียวก็ได้เว้ยเฮ้ยต่อไปกินข้าวใครจะมาช่วยหารวะออนออนนี่มาสมัครงานจริงๆหรอไม่ดูสารรูปตัวเองเลยอ่ะยายต่างด้าวที่นี่บริษัทใหญ่โตถ้าจะมาทำงานที่เนี่ยต้องมีใบปริญญาไหนล่ะแหมคุณพี่คะเป็นคนต่างด้าวเรียนไปก็เท่านั้นล่ะค่ะดูสภาพแบบนี้ไปทำงานก่อสร้างฉับปูนหรือไอ้พวกใช้แรงงานขั้นต่ำอ่ะน่าจะเหมาะสมกว่าคุณพี่คะดิฉันเข้าไปสัมภาษณ์งานได้หรือยังคะรอบอสพี่มาก่อนนะคะพี่ว่าน้องผ่านอยู่แล้วล่ะทั้งการแต่งตัวทั้งการศึกษาแถมยังเป็นคนไทยอีกด้วยอ่ะอ๋อนั่นไงบอสมาพอดีเลยสวัสดีค่ะบอสวันนี้มีคนมาสัมภาษณ์งานพอดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวคุณเชิญเอาประวัติแล้วก็เรซูเม่ตามไปให้ผมด้วยนะค่ะบอสแต่บอสคะแต่จะมีคนหนึ่งนะคะที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่เราต้องการใครเหรอครับก็ใหญ่ต่างด้าวคนนี้นะสิคะเดี๋ยวผมพิจารณาเองแต่บอสคะก็ได้ค่ะบอสแกไม่มีวันได้ทำงานที่นี่หรอกเลอจริงๆรอพี่สักครู่นะคะคุณน้องเดี๋ยวพี่เข้าไปข้างในแป๊บเดียวค่ะนี่ยายต่างดาวที่มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมแกไม่ไปนั่งแกมานั่งทำไมตรงนี้เป็นนั่งไกลๆเลยนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าแกกับฉันมาด้วยกันก็เขาให้เรามานั่งรอตรงนี้นี่โหสเลอร์พูดไทยชัดด้วยอย่างแกนะไปทำงานไอ้พวกใช้แรงงานจะดีกว่านะเช่นก่อสร้างแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับแกนะนี่พ่อแม่แกคงไม่มีงานขอสร้างให้แกทำสินะถึงได้มาตลอดแถมเนี่ยนี่คุณจะดูถูกอะไรเราก็ดูถูกได้นะแต่อย่ามาดูถูกพ่อแม่เราถึงเราจะมาจากต่างถิ่นก็จริงแต่เราก็มาหางานทำที่สุจริตนะเอาเหรอโถการศึกษาก็ไม่มีไม่รู้มาแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าฝ่าน้ำฝ่าภูเขาหรือหนีตำรวจมาละจ๊ะน้องพาเมร่าเข้าไปสัมภาษณ์งานได้เลยจ้ะได้ค่ะอ
มีคนมาสัมภาษณ์แค่คนเดียวเหรออีกคนอยู่ข้างนอกอะค่ะแต่ว่าแต่งกายไม่สุภาพแล้วก็เป็นคนต่างด้าวด้วยอะค่ะบอสไม่มีการศึกษาฉันก็เลยคิดว่าบอสไม่รับก็เลยไม่เรียกมาสัมภาษณ์อะค่ะนี่คุณเอาอะไรมาตัดสินว่าเขาไม่สามารถทำงานที่บริษัทของเราได้ก็มันเป็นคนต่างด้าวค่ะบอสไม่มีหัวนอนปลายเท้าด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะดิฉันได้ยินมานะคะว่าไอ้พวกต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เรียนสูงแค่ไหนก็ไม่ได้วุฒิการศึกษาหรอกนะคะแถมสภาพการแต่งตัวเนื้อตัวอีสกปรกค่ะบอสคะนี่หนูพูดอะไรผิดหรือเปล่าไม่รู้อะค่ะก็พูดปกตินะคะคุณมาสมัครงานใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องแต่งแล้วครับผมขอดูเอกสารของคุณหน่อยไม่ผ่านสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะเปล่าครับเดี๋ยวคุณตามผมเข้าไปในห้องนะแต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วครับมาตามผมมาครับสัมภาษณ์งานคู่กันไปเลยบอสคะแต่น้องพามิล่าโปรไฟล์ดีนะคะเหมาะแก่การเข้ามาทำงานที่นี่นะคะบอสผมไม่ได้ถามครับคุณพาเมล่าครับคุณจบอะไรมาครับจบนานาชาติมาค่ะเอกบัญชีจบนานาชาติคุณนอนครับคุณจบอะไรมาครับจบป.6 ค่ะอุ๊ยอุ๊ยจบแค่ป.6 ยังทำหน้าภูมิใจเนาะงั้นผมเลือกเลยแล้วกันผมขอเลือกคุณออนครับบอสคะแต่นี่มันตำแหน่งหัวหน้าบัญชีนะคะทำไมบอสถึงได้ตาต่ำขนาดนี้คะเลือกใหญ่ต่างด้าวมาทำงานใช่ค่ะบอสถ้าคุณก๊อฟรู้คุณก๊อฟต้องไม่พอใจแน่นอนค่ะบอสผมคุยกับพี่ก๊อฟแล้วผมเลือกคุณออนเพราะคุณออนมีสิ่งที่คุณพาเมล่าไม่มีแล้วก็คุณด้วยคุณเชิญอะไรอ่ะผู้บริหารที่นี่ตาต่ำคนดีมีการศึกษาก็ไม่เลือกก็เพราะว่าคนมีการศึกษาอย่างคุณมันไม่เคารพคนอื่นไงที่นี่ถึงไม่ต้อนรับคนต่างด้าวเขาไม่ใช่คนหรอครับเขาไม่มีหัวใจหรือไงคุณดูนี่เรซูเม่ของคุณออนเขามีประสบการณ์เยอะแยะเขาเก่งรอบด้านไม่ว่าด้านไหนเขาก็ทำได้หมดส่วนคุณจบนานาชาติเอกบัญชี
แต่ไม่เคยทำงานอะไรเลยประสบการณ์ในการทำงานก็ไม่มีเข้าคุณเข้ามาเนี่ยยังต้องสอนงานอีกเยอะใช่ไหมคุณเชอรี่จริงค่ะบอสถ้าเกิดรับยินน้องคนนี้เข้ามาทำงานโอ๊ยฉันต้องได้สอนงานอีกโหอีใหญ่ป้าอีกิกาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเร็วจังเลยนะมึงอะงั้นก็เชิญคุณพาเมล่าออกไปได้แล้วครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับที่สนใจงานบริษัทเราเออออกไปก็ได้บริษัทสัตว์ถุนแบบเนี้ยฉันก็ไม่อยากทำงานด้วยหรอกส่วนแกใหญ่ต่างด้าวบริษัทจะล่มจมกระเพาะแกคอยดูคนอย่างแกจำใส่หัวไว้เลยนะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยหรอกดูถูกคนบูลลี่สัญชาติแบบเนี้ยออกไปจากบริษัทผมได้เลยครับแล้วก็อย่าไปทำสันดานต่ำๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะคุณออนครับคุณออนอยู่ที่นี่คุณออนไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาบูลลี่นะครับผมรับประกันครับว่าถ้าคุณออนอยู่ที่นี่เนี่ยคุณออนจะได้รับสิทธิ์เหมือนกับคนไทยทุกอย่างเลยครับแล้วก็คุณเชอรี่เดี๋ยวผมฝากคุณทำเรื่องใบอนุญาตทำงานของคุณออนเขาด้วยนะได้ค่ะบอสเดี๋ยวพี่จะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะคะบอสไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวพี่จะจัดการให้เรียบร้อยเองค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะบอสขอบคุณจริงๆค่ะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะเอาโอกาสที่คุณให้มาพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้องไปกับพี่นะคะขอบคุณค่ะพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นคุณน้องบอสพี่เนี่ยตาถึงที่สุดเลยแต่จอดตรงนี้ไม่ได้นะคะจอดไม่ได้เหรอทำไมที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ของแกหรือไงมันไม่ใช่ที่ของฉันหรอกค่ะแต่มันเป็นที่จอดรถของคนพิการแต่ถ้าคุณพิการคุณก็จอดได้นะคะนี่แกจะอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยเออฉันพิการพอดีว่าแก้มก้นข้างซ้ายกับแก้มก้นข้างขวาของฉันเนี่ยมันไม่เท่ากันแกจะดูไหมล่ะนี่คุณรปภ.เขาก็ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วที่ว่างก็มีตั้งเยอะเลื่อนไปจอดตรงนู้นก็ได้นะคะนี่แกเป็นใครเนี่ยฉันไม่เลื่อนหรอกนะช่วงนี้น้ำมันมันแพงแกรู้อะไรไหมฉันสตาร์ทรถแต่ละทีเนี่ยฉันต้องเสียเท่าไหร่ฮะโถคุณเลื่อนรถแค่นี้เสียไม่กี่บาทหรอกค่ะฉันยังไปจอดตรงนู้นเลยโถแกกับฉันเนี่ยมันคนละคนกันจ้ะถ้าแกเดินไปเหยียบขี้หมาเนี่ยฉันต้องเดินไปเหยียบด้วยไหมเกินโยยางจิตใครลองมาแตะต้องรถฉันดูสิฉันจะไล่ออกให้หมดเลยฉันเป็นผู้จัดการใหม่ที่นี่ลองดูถ้าใครกล้าก็ลองดูสิใหญ่โตกันจริงเลยนะพนักงานที่นี่
ไม่ต้องคิดมากหรอกเราแค่เป็นคนดีเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอแล้วค่ะแล้วคุณมาติดต่อเรื่องอะไรหรอคะอ๋อฉันแค่จะมาพบผู้จัดการสาขาที่นี่หน่อยนะเธอจำคำพูดของฉันให้ดีนะคนเราจะนอนบ้านแพงหรือว่านอนบ้านถูกถ้าเวลาเหงามันก็เหงาเหมือนกันหมดแหละจะแต่งตัวแพงหรือว่าใส่เสื้อผ้าขาดขาดถ้าเวลาหิวมันก็หิวเหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ที่จิตใจนี่ต่างหากค่ะพอไม่เคยเห็นคนรวยเหรอสูงหรือต่ำมันอยู่ที่จิตใจคนจริงๆเน่ฉันขอบใจแกมากเลยนะที่ฝากงานให้ฉันอะถ้าไม่ได้แกเนี่ยฉันต้องตกงานอยู่แน่ๆเลยอะโอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกแกตั้งใจทำงานก่อนก็แล้วกันว่าแต่แกประจำอยู่ที่นี่เหรอห้องดีมากเลยอะแกไม่ใช่หรอกที่เนี่ยห้องทำงานของท่านประธานฉันก็มาช่วยท่านประธานเป็นครั้งเป็นคราวปกติอะฉันก็ทำงานที่ออฟฟิศแบบคนทั่วไปนั่นแหละแล้วท่านประธานไม่อยู่หรอไม่อยู่อะท่านประธานไปทำธุระแกมีอะไรหรือเปล่าคือเมื่อเช้าฉันมีเรื่องกับรปภ.แกฝากแกจัดการให้ฉันหน่อยสิว่าไงนะว่าที่ผู้จัดการอย่างแกทะเลาะกับรปภ.เนี่ยนะก็ใช่นะสิแกคิดดูสิมันหยามเกียรติฉันขนาดไหนเมย์แกช่วยจัดการให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้ก็แล้วกันแม่คะหนูว่าหนูตกงานแล้วแน่ๆเลยค่ะนี่รปภ.คนที่มีเรื่องเมื่อเช้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครคุณเรขาเมเรขาของท่านประธานค่ะแล้วรู้ใช่ไหมคนที่สมัครมาเป็นผู้จัดการเมื่อเช้าเนี่ยคือเพื่อนฉันเพิ่งทราบค่ะดีงั้นตามฉันมานี่เลยไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าถึงตอนนี้แล้วมีอะไรอยากจะพูดอีกไหมฉันขอร้องแล้วค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันไม่อยากตกงานค่ะฉันขอร้องฉันไหว้ละค่ะใครบอกว่าจะไล่เธอออกคุณคนนี้คือท่านประธานของบริษัทเราท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานคนเราถ้าทำความดีก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะท่านประธานส่วนผู้จัดการคนใหม่ที่เป็นเพื่อนของฉันเขาคงไม่มีโอกาสได้ทำงานที่นี่แล้วล่ะเอ้านั่นไงท่านประธานมาพอดีเลยอ้าวเจอกันอีกแล้วนะสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานไล่ออกไปกี่คนแล้วล่ะพนักงานคือไหนฉันขอดูหน่อยได้ไหม
ไอ้แก้มก้นที่มันไม่เท่ากันนะคือฉันแค่ล้อเล่นกับรปภ.นะคะคุณนี่มันพิการจริงๆนั่นแหละแต่ไม่ได้พิการทางร่างกายนะแต่มันพิการทางจิตใจมากกว่าขอบใจมากนะที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณค่ะท่านประธานเลขาเมย์ค่ะท่านประธานปรับเลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นหัวหน้าร.ปภ.พร้อมกับฐานเงินเดือนใหม่ปรับขึ้นอีก 30% ขอบคุณมากเลยนะคะท่านประธานค่ะท่านประธานThank you.